บ้านของคุณมีส่วนประกอบของไม้อยู่ประมาณ 40% ไม้คืออาหารที่ปลวกโปรดปรานแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ปลวกโปรดปรานที่สุดคือเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของไม้และทุกวันนี้เซลลูโลสยังเป็นวัตถุดิบที่นำไปผลิตเป็นสิ่งของต่างๆภายในบ้านเช่นม่านโซฟาฝ้าเพดานพื้นต่างๆ 90% ของปลวกที่เข้ามากัดกินสิ่งต่างๆในบ้านของคุณนั้นเป็นปลวกชนิดทำรังอยู่ใต้ดินซึ่งในสภาวะปกติเราไม่สามารถมองเห็นรังของมันได้โดยปลวกสามารถเดินผ่านรอยแยกเล็กๆขนาดเพียง 0.3 มิลลิเมตรเข้ามากัดกินสิ่งต่างๆในบ้านและทำให้เกิดความเสียหายจนบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่สามารถซ่อมแซมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเลยการกำจัดปลวกโดยทั่วไปเรามักใช้ยาฆ่าแมลงพ่นแต่การพ่นยาฆ่าแมลงนั้นสารเคมีจะตกค้างอยู่ในอากาศภายในตัวบ้านซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงการพ่นยาฆ่าแมลงเป็นวิธีที่สะดวกและสามารถทำได้ในทันทีจากนั้นเราจะเห็นปลวกที่โดนยาพ่นตายในทันทีและปลวกที่เหลือล่ะปลวกที่เหลือจะย้อนกลับไปยังรังของมันและยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านของคุณแต่พวกมันจะเปลี่ยนเป้าหมายไปทำลายจุดอื่นของบ้านแทนดังนั้นจึงมีวิธีกำจัดปลวกที่เห็นผล 100% สามารถเข้าถึงรังปลวกและปลอดภัยที่สุดนั่นคือระบบเหยื่อกำจัดปลวกระบบเหยื่อกำจัดปลวกคือการนำเซลลูโลสผสมกับสารยับยั้งการเจริญเติบโตซึ่งสารชนิดนี้มีความเป็นพิษน้อยกว่าเกลือที่เราใช้ในการปรุงอาหารแน่นอนว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์กล่าวคือเซลลูโลสบวกกับสารยับยั้งการเจริญเติบโตเท่ากับเหยื่อชั้นเยี่ยมซึ่งวิธีการก็คือ 1. สถานีกำจัดปลวกจะถูกนำไปติดบริเวณที่พบปลวกหรือ 2. สถานีกำจัดปลวกจะถูกฝังไว้รอบๆบ้านเพื่อเป็นการป้องกันเมื่อปลวกเข้ามาในสถานีเหยื่อแล้วเหยื่อชั้นเยี่ยมจะถูกเติมลงไปในสถานีจากนั้นปลวกจะเริ่มกินเหยื่อและนำกลับไปที่รังของมันปลวกเป็นแมลงที่มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนปลวกงานทำหน้าที่นำอาหารที่ถูกย่อยจากทางเดินอาหารขับออกทางปากหรือทวารหนักเพื่อป้อนเป็นอาหารแก่ปลวกตัวอ่อนราชาปลวกราชินีปลวกและปลวกทหารซึ่งปลวกเหล่านี้เปรียบเสมือนเด็กทารกที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เมื่อเหยื่อถูกป้อนปลวกทั้งหมดนี้จะค่อยๆตายลงไปในที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน60วันระบบเหยื่อกำจัดปลวกช่วยปกป้องบ้านของคุณและจัดการปลวกไม่ให้มากวนใจภายในบ้านของคุณอีกต่อไป